สวัสดีครับผมนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวพินโป่งฉลุลายกระดกนะครับผมตัวนี้จะเป็นทรงก้นเป็ดนะครับเป็นไม้ชิ้นเดียวนะครับผมไม่ต่อคอนะครับผมหัวแพร่ได้ถอดหัวพกพาได้ง่ายนะครับผมเป็นเป็ดจัมโบ้นะครับตัวนี้นะครับผมแล้วก็ปลาดำนะครับที่คอพินก็จะติดตัวรถให้ด้วยนะครับผมมีลาซอนลานะครับผมการตั้งสายก็ไม่ยากนะครับผมสายที่1 นะครับสายที่1คือเราจะเอาเท่าไหร่ก็ได้นะครับผมเอาสายที่1เป็นเสียงหลักนะครับผมเราชอบแบบนี้ก็เอาแบบนี้นะครับผมสายที่2นะครับผมรับมาช่องที่5ตัวมีดีดลงให้เป็นเสียงเดียวกันกับสายที่1สายปากนะครับผมนับมาช่องที่4ตัวลานะครับดีดลงให้เป็นเสียงเดียวกันกับสายที่2สายเปล่านะครับได้แล้วนะครับผมก็งั้นเรามาลองฟังเสียงกันเลยนะครับผมก็เล่นง่ายนะครับผมไม่เจ็บมือนะครับก็จะมีของแถมนะครับก็จะมีสายสะพายนะครับมีปิ๊กนะครับผมมีคู่มือแถมให้ด้วยนะครับผมถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ